สวัสดีครับครับนะฮะเอาสวัสดีก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับจังสดครับผมโคตรยกกำลังเชลลิตี้ครับใช่ครับก็เป็นของพี่โอ้ที่เป็นบริษัทโคตรคูลกับยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับของพี่เวงครับผมก็เราก็ไปในทีมของพี่โอ้ครับครับก็สนุกดีครับสนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆมันเป็นโลกไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับรับได้ไหมครับเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างได้อยู่คือครับสองลูกครับได้อยู่ชนะไหมครับชนะครับเพราะผมมีโกนี่แหละครับแต่เราเซฟใช่ไหมคะเซฟครับเซฟครับเซฟครับใครคะผู้รักษาประตูในดวงใจปีเตอร์เชคครับทีมอะไรครับเชลซีครับเหมาะกับสีน้ำเงินเนาะครับสีน้ำเงินครับเหมาะกับ SF เลยครับผมใช่เรียกว่าได้อยากสนุกและได้ไปทำบุญด้วยเนาะใช่ครับทำบุญด้วยก็เหมือนว่าคืออะไรอ่ะมูลนิธิวายไลฟ์ของพี่โอ๊ตเขาเหมือนมีช่วยแบบทุกวันอยู่แล้วแบบว่าใครแบบว่ามีมูลนิธิที่ไหนที่แบบว่าต้องการเงินแบบมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อที่พี่วายไลฟ์ได้เหมือนเขาจะมีแบบมีการแบบแจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกรอบอยู่แล้วเรื่อยๆก็มีเวลาแล้วพี่ว่าจะไปก็ต้องเอาไปตลอดครับถ้ามีเวลามันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไปไวรัสกันที่บ้านแล้วก็ติดทันมีหรืออะไรสักอย่างใช่ทำไมไม่ได้ไปเขาจะบอกยอดได้เท่าไหร่โอ้นี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ก็ช่วยได้หลายก็จะปกติเราเล่นแบบว่าไม่ใช่โกเราเล่นแบบเลยนะตำแหน่งไหนอ๋อเล่นโกแต่เกิดเลยครับเล่นโกตั้งแต่เกิดมาเขาเล่นโกตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเราก็เล่นโกเลยครับใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ฮิตเท่าไหร่อาจจะเป็นคือไม่ใช่ผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกแล้วคราวนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกแล้วเราเก่งด้วยเราเล่นเราเก่งด้วยเราโม้เองเลยแล้วเราฝึกกับตองกวินมาแล้วด้วยใช่อันนี้เราโม้เลยเราโม้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมันมี20กว่าคนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติไปกองหน้าแป๊บนึงอ่ะโดนลงมาแบ็คอีกแล้วตัดยืนโกนี่เรายืน1ยืนคนเดียวเรายืนคนเดียวใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วยครับก็เลยชอบหรือว่าเราอยากยืนอยู่คนเดียวเป็นความชอบเพราะว่าอย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันต้องแบบเซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่าเราไม่ชอบยิงประตูเหรอคะเราชอบแบบว่ารักษาประตูอย่างเดียวยิงไม่ได้เลยเครียดฮะใช่หมดความมั่นใจมันลดอ่ะก็เลยว่าเรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเฉื่อยแน่นอนเราเฉื่อยฉายกว่าใช่ก็ยังอะไรนะฮะใจก็แป้วไงยังถ้าเรามียิงจุดโทษอ๋ออย่างเมื่อวานผมก็เซฟไป3ลูกนะฮะไม่ธรรมดาอันนี้เล่าหรือขวดอันนี้ขวดขวดเลยเอิดเลยชาเนตบอกว่าขอดูท่าหน่อยท่าอะไรฮะโทษนะฮะมาทำอะไรกันในงานเซฟครับเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเฉยๆขนาดนี้จะไปดูบอลต่างประเทศได้ไหมคะดูบอลต่างประเทศอะครับอันนี้อยู่ที่งานเลยครับก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊ปให้ไปได้ก็อยากไปครับอันนี้เรามีประสบการณ์หรือยังคะยังไม่เคยมีครับเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได้เลยนะครับติดต่อผู้จัดการได้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเข้า IG นะครับ IG NANOA เลือกตะกอกรพัฒน์นะครับผมครับฝากด้วยดูแต่พรีเมียร์ลีกครับดูแต่พรีเมียร์ลีกครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมตัวเองเท่าไหร่ครับต้องไปลอนดอนอยู่แล้วใช่ไหมต้องไปลอนดอนครับไปลอนดอนอยู่แล้วครับครับญี่ปุ่นไปไกลกับเขาครับญี่ปุ่นครับไปไงบ้างไปยังไงครึ่งบินไปอ๋อเป็นยังไงบ้างเตรียมความพร้อมไปยังไงบ้างเตรียมความพร้อมเราก็เรามีความเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝั่งงานเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็
ไปที่นู่นคำถามคืออะไรนะอ๋อบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นพอใหญ่นะครับมันมี2งานเนาะที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็จะร้องแต่เพลงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานนึงจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นแฟนเป็นกึ่งแฟนมีตแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่300คนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่อ่ะแล้วมันเหมือนมันเล็กก็จริงมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกว่ารู้สึกว่าพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้ที่ไทยมันมีฮอลล์หลายๆที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันทําแฟนคลับที่นู่นกับที่นี่มันแล้วเค้าเตรียมพร้อมจะมาเจอเราใช่เค้าเตรียมพร้อมมากๆครับถ้าว่าเป็นเฟสติวัลใหญ่ครับที่มาดูก็คือเอนจอยกับเราด้วยคนที่มาดูก็เอนจอยไปกับเราด้วยเค้าน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าแบบว่าเค้าอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เค้าก็แบบว่าเหมือนแบบเอนจอยไปกับโชว์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเค้าร้องเพลงไหนของเราได้บ้างมั้ยคะที่เป็นเฟสติวัลเพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยฮะแต่ร้องได้ครับก็มีเพลงสีมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนปล่อยไปแล้วเหมือนเขาชอบแล้วเขาเอนจอยมากๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันทำงานกับแฟนๆมากๆเลยครับสนุกสนานตกใจไหมที่แฟนร้องได้แอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะทุกวันนี้เดินมาบอกผมว่าชอบเพลงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็สนุกๆไปก่อนแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปตั้งใจดูนะเขามารอดูเราครับใช่ครับใช่เพราะว่ามันเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบเหมือนแบบให้แบบว่าได้ทั่วถึงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแฟนคลับใครก็คืออาจจะคนนั้นเข้ามาได้ใช่ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับเห็นภาพที่แฟนวิ่งเข้าไปก็ยอมมีเห็นใน Twitter นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันหลายๆอย่างที่มันมีทำให้เราสื่อสารกันยากอ่ะหมายถึงว่ากำแพงภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะอินเตอร์แลกกับเราพยายามจะติดตามเขาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยใช่ครับก็ขอบคุณมากๆมีครับน่ารักสุดๆเลยอ่ะตรงนนเลยอุ้ยตรงนนตะโกนมากเลยนะครับเนี่ยเรียนตรงนนนี่แหละครับเรียนตรงนนเลยใช่แบบว่าทำน่ารักน่ารักอะไรเหมือนจะมีนะมันจะมีน้องมีมันจะมีอะไรนะคุงซังอะไรเงี้ยที่แบบว่าลงท้ายน่ารักน่ารักของญี่ปุ่นเนาะใช่แผ่นเหมือนมีประกาศว่าจัดได้ไปของพี่เองครับไปแล้วครับบินญี่ปุ่นเหมือนเชียงใหม่เลยครับครับครับมีGMMTV Music Con ครับก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีพี่คิดมีผมมีจุงมีเจมินายมีไลค์แคนแล้วก็มีพี่ฟุกกวินหมดไหมอ่ะเพิร์ทใช่ลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะเพิร์ทคูวินครับ8ศิลปินครับผมก็ตัวเองไปยังตัวเองไปไหมไปตัวเองแล้วมีตัวเองด้วยครับผมก็ไปจัดมิวสิคคอนที่นู่นครับผมโอ้ยรู้สึกว่าแบบบ้านหลังที่สองแล้วนะที่คุณเห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่นู่นเลยจริงจังครับโอ้ใจเย็นครับครับนี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับภาษาเราพัฒนาขึ้นไหมครับภาษาญี่ปุ่นมีบ้างครับมีบ้างมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ต้องโชว์แล้วล่ะครับคาปิบาร่าครับครับคาปิบาร่าใช่ไม่ผมไปนี่มาผมไปเล่นมันเป็นมินิลาร์ใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบมันมีเกมให้เล่นอ่ะมันมีคำว่าคาปิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมีเหมือนชาวฟาดชาวฟาดชาวขาชาวขาความข้ามชาวเหนือชาวขาความข้ามเหนือมันก็มีของเขาเหมือนกันเลยก็จะเป็นแบบนามะทามะโกนามะอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็เราได้ศัพท์ในการไปใช้ชีวิตที่นู่นละอันนี้ก้าวหน้ามากเลยใช้ชีวิตที่นู่นเหรออยากเตรียมสมมติเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่าเราจะสั่งอยาก
เรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบเราก็จะได้ฝันว่าเอาน้ำมาทำมะกอกนี่ดูทรงเท่เลยเท่สุดในกลุ่มเลยไม่อดแค่เป็นนิดหน่อยแล้วไงไม่อดครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่ครับนิปปอนบอยครับผมซูมี่ของเราครับวันพรุ่งนี้ครับก็เป็นอวสกาย2ครับแบบบดี้ครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโปรเจกต์ต่อเรียกว่าอะไรท่อนมันว่าอะไรอ่ะอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมวลเก่าๆบรรยากาศซีรีส์เก่าๆก็จะถูกทำกลับมาเพิ่มเป็นตอนพิเศษ2ตอนให้ทุกคนได้ดูกันครับพร้อมสปอยมั้ยคะอะไรนะฮะพร้อมสปอยพี่พร้อมจ่ายให้ผมไหมล่ะพี่พร้อมจ่ายให้ผมไหมพุ่งไปพุ่งไปอะไรนะพุ่งไปเหรออุ้ยลุงตังกันนู่นได้หมดสปอยตรงนี้ได้เหรอโอ้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของวิศวะถาปัดเหมือนเดิมที่พัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องแก๊ประหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วงปี3ขึ้นปี4อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเนี้ยเหมือนสถาปัตย์อ่ะสถาปัตย์วิศวะต้องทําละครแล้วคราวเนี้ยหอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้หอประชุมแล้วถ้าใครแบบถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าทีมงานอะไรอย่างพร้อมกว่าก็จะได้ทําละครของคณะนั้นครับสบายพอจะไม่มีตันจานเพลงได้ใช่มั้ยคะเพลงเราอะไรนะครับมีเพลงใหม่ด้วยแน่นอนมีเพลงใหม่แน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ไม่ถึงในซีรีส์นี้อ๋อซีรีส์ครับซีรีส์ให้ผมยืนหนึ่งจุดลำบากอีกแล้วมันก็ตามเรียกว่าอะไรอะตามคอนเซ็ปต์เรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์คู่อื่นก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องในโอเวอร์สกาย2เพราะว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็จะแบบว่ามันก็จะเยอะมากๆว่ามีแบบว่า8เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคให้โอมร้องดีกว่าใช่ครับก็รอปีใหม่ของเราใช่ครับรอทําเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีอัลบั้มโหงานเยอะไปหมดเลยเออนี่ก็รู้ก่อนอันนี้อวดกําลังจะถามเลยถ้ามีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มีThe Jungle ครับ The Jungle ครับนี่เราเฉิดฉายหลายตําแหน่งนะครับเฉิดฉายมากไปคนก็หมั่นไส้ครับอยู่ในสว่างอยู่ในแสงสว่างเยอะครับแต่ก็รอทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่งานในปีนี้ใช้ตังค์บ้างไหมงานเยอะโอ้เฮ้ยเป็นคำถามดีมากเลยครับเป็นคำถามดีมากเลยเริ่มอยากใช้ละก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช้บ้างด้านไหนดีถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะเสื้อผ้าง่ายฟิกเกอร์ของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างบ้างมีประมาณบ้างเมื่อไหร่เดือนไหนบ้างมีประมาณเท่าไหร่พี่ใจไหวแม่พ่อเดี๋ยวแม่พ่อเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตเกิดขึ้นใช่ประมาณ2,000ครับ2,000ครับบาทหรือเปล่าคนที่อุ้ยท้ายนะ1,200อะไรนะจะไปเป็นอะไรคะหน่วยพัน2,000บาทครับครับขอดูนิ้วค่อยดีว่าคุณแม่สบายใจได้เนาะคุณแม่จะเป็นสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับผมครับพัดหัวรอแล้วอีกแล้วเนี่ย2,000ผมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็มีโค้ดนะครับผมใคร2,000ต่อวันหรือว่าเผื่อแล้วต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่ามันมีแพ็คใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ยของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมาหยิบยืมได้หยิบยืมไม่ได้ไงเลยต้องมีครับผมก็2,000-3,000ต่อเดือนครับไม่เยอะฮะไม่เยอะเลยครับนิดหน่อยครับเพราะว่าทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างครับผมฝากงานด้วยครับ